ไปเดินผ่านงูโดยที่แง้มประตูบ้านและแพนด้าก็ดันประตูออกมาเฮ้ยงูนี่ทำไมก่อนเฮ้ยแพนด้านี้แพนด้าโดนงูกัดแล้วแพนด้าจะตายหรือเปล่าแพนด้าแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะยังไม่มีด้าให้เล่นแล้วพี่กุ๊กทุกคนคะตอนนี้นะคะแพนด้าอยู่โรงพยาบาลค่ะนี่คือเรื่องจริงนะคะที่แพนด้าโดนงูกัดแล้วแพนด้าไปอยู่โรงพยาบาลได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่กุ๊กกุ๊กจะเล่าย้อนให้ดูนะคะและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์จริงกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะคะและนั่นคือแม่พี่กุ๊กกุ๊กที่เดินออกไปโดยเดินผ่านงูโดยที่แง้มประตูบ้านและแพนด้าก็ดันประตูออกมาและเห็นงูทุกคนดูสิงูค่อยๆเลื้อยมาตรงกลางน่ะแล้วแพนด้าก็เห็นและได้เข้าไปฟัดกับงูโดยภาพหลังจากนี้เราขอตัดออกบางส่วนนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่กุ๊กกุ๊กก็ได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะแพนด้าขาเป็นอะไรอ่ะทำไมแปลกๆเฮ้ยแพนด้าเป็นอะไรทำไมน้ำลายฟูมปากเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เสียงเอ็งอย่างเงี้ยแพนด้าเป็นอะไรครับแพนด้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปากมีเลือดเฮ้ยเดี๋ยวนะเลือดเลือดอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงูนี่ทำไมก่อนเฮ้ยแพนด้าหนีหนีแพนด้าอย่าไปใกล้เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแพนด้าอย่าบอกนะแพนด้าโดนงูกัดนั่นน่ะสิเฮ้ยดูขาแพนด้าดิขากระโดดกระโดดเลยอ่ะเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนะก็เมื่อกี้เราได้ยินเสียงร้องแต่เราปิดประตูแล้วนี่ใครเปิดประตูอีกอ่ะนั่นน่ะสิเอาไงดีพี่กุ๊กแล้วงูมีพิษหรือเปล่าเดี๋ยวนะแพนด้าอาจจะโดนอะไรบาดหรือเปล่าเนี่ยแต่น้ำลายแพนด้าไหลด้วยพี่กุ๊กเดี๋ยวนะนั่นนี่แผลเหรอน่าจะใช่เนี่ยเป็นเลือดนี่ไปดูงูก่อนไหมเฮ้ยแพนด้าเอาไงดีพี่กุ๊กแพนด้าเจ็บหรอโอ้ยทำยังไงดีอะเราต้องพาแพนด้าไปโรงพยาบาลหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิพาแพนด้าไปโรงพยาบาลก่อนแล้วมันเป็นงูอะไรอะไปจับมาสิพี่กุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะงูตายหรือยังไปดูงูก่อนโอ้ยงูแผลกัดเบลเลอร์เลยพี่กุ๊กเฮ้ยแผลโดนกัดเบลเลอร์เลยอะแพนด้าคุกขาดีดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วแพนด้าโดนงูกัดแล้วแพนด้าจะตายหรือเปล่าแพนด้าทำยังไงดีรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าพี่กุ๊กเดี๋ยวพี่จะจับงูตามไปให้ไม่ใช่ก็เขาบอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลถ้าโดนงูกัดต้องงูไปด้วยไม่ใช่หรอก็จับงูตามไปให้ไงก็เนี่ยก็จับงูเนี่ยก็งั้นเอาไงดีอ๋อต้องผ้ามาพันขากันพี่เล่เขาสูบหัวใจไม่ใช่ถ้ามันสูตรเดิมสมัยนี้เขาไม่ใช้แล้วพี่กุ๊กเดี๋ยวเรียกแม่ก่อนแม่ย่ามีอะไรลูกอะไรแพนด้าโดนงูกัดฮะโดนงูกัดไหนเดี๋ยวไปเอาผ้ามาขันฉันนะขันลูกขันฉันนะเฮ้ยเอาแพนด้ารอแป๊บนึงนะเอาถุงมาใส่งูพี่กุ๊กกลัวกลัวมันตายแล้วมั้งเนี่ยแพนด้ากัดมากเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกคันจะเนื้อไปกัดตรงไหนลูกกัดตรงนี้โอ้ยมัด
ัวใจหรือเปล่าโอ้เป็นหน้าน้ำลายฟูนปากเลยลูกเร็วพาไปหาหมอเดี๋ยวเราต้องจับงูก่อนงั้นแม่ฝากแพนด้าเลยค่ะโอ้ยแพนด้าไม่เป็นไรนะแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยแล้วแผลตรงนี้อ่ะต้องพันปากไหมไม่ต้องไม่ทันแล้วมาพี่กุ๊กรีบจับงูแล้วเอาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าโอ้ยก็จะทำยังไงดีเอาไม้เอาไม้มาเคลียร์แพนด้าจะตายไหมอ่ะไม่ตายหรอกแพนด้าตัวใหญ่มันเริ่มแข็งแรงอยู่แล้วมันเป็นงูพิษหรือเปล่าก็นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเอาไม้มาเขี่ยงูก่อนโอ้ยแพนด้ารอแป๊บนึงนะตัวใหญ่ด้วยนะพี่กุ๊กไม้ไหนอ่ะนั่นดิอ่ะดูที่แม่ก็กลัวกลัวงูโอ้ยต้องเอาไปโรงพยาบาลจริงเหรอใช่เขาบอกว่าถ้าเจองูกัดต้องงูไปโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมใช่หมอจะได้หาเซรุ่มได้ถูกไงถ่ายแค่ถ่ายรูปก็พอมั้งก็นั่นแหละหรือว่าสมัยนี้ถ่ายรูปชัดๆก็ได้มั้งพี่กุ๊กมันคืองูอะไรอ่ะมันตายหรือยังอ่ะมาแล้วพี่กุ๊กถุงอ่ะไม่กล้าพี่ตะกอนทำดีโอ้ก็ตะกอนก็ต้องถือกล้องสิพี่กุ๊กเนี่ยถุงมาแล้วนะโอ้ยทำไมต้องมาถ่ายแพนด้ารอแป๊บนึงนะฮะไม่ต้องกลัวพี่กุ๊กกุ๊กทำไมพี่จะกลัวงั้นเดี๋ยวพี่เขี่ยให้พี่กุ๊กกุ๊กถือกระสอบแล้วกันงั้นอ่ะอุ้ยหนักกว่าเดิมนะแพนด้าเจ็บหมดแล้วนะรอแป๊บนึงแพนด้ามาถือกระสอบดีๆแล้วกันถือกระสอบสิพี่กุ๊กกุ๊กอ่ะพี่กุ๊กกุ๊กจะมือไม่นิ่งก็ได้แม่แม่กลัวอย่ามาโดนมือนะมันจะไปเลยใส่เข้าไปเลยมันจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วเอาไปฉันได้กับเหกแล้วพี่กุ๊กเร็วๆเอาไว้ไว้กองไม่ได้เขานะใส่เขานะตัวนะโอ้ยเจ็บไหมนะแพนน่ารอแป๊บนึงทุกคนตอนนี้เราต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะนี่แพนน่าเป็นไรนะเดี๋ยวก็หายนะแพนน่านะอุ้ยเขาเลียขาเหมือนเขาเจ็บมากเลยอุ้ยรีบไปดีกว่าไปเฮ้ยเอางูไปด้วยพอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนะคะพร้อมกับงูแล้วก็แพนด้าแพนด้าดูเจ็บขามากอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะแพนด้าเดี๋ยวจะถึงแล้วพอตอนนี้นะคะพี่กุ๊กก็เป็นห่วงแพนด้ามากเลยอ่ะดูสิเขาอะดูเจ็บขามากเลยไม่รู้ว่างูตัวนั้นมีพิษหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราจะรีบไปโรงพยาบาลแล้วนะใครนะคะเคยเจอประสบการณ์ที่หมาโดนงูกัดนะคะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าทำยังไงอะเดี๋ยวไปหาหมอแล้วก็น่าจะปลอดภัยแล้วเนาะ